สวัสดีครับเรามาเดินชมบรรยากาศเมืองหัวหินตอนหัวค่ำๆกันต่อนะฮะดูไปดูมานี่ใช่ใช่นึกว่าเป็นเมืองต่างประเทศนะครับไม่ใช่นะครับนี่ประเทศไทยนะครับลูกค้าส่วนมากเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งซะส่วนใหญ่นี่คือภาพบรรยากาศขายกิฟต์ช็อปน่ารักมากเลยเสื้อผ้านะเสื้อผ้าส่วนใหญ่นี่ก็เป็นไซส์ฝรั่งของครับไม่ได้ไซส์ไทยนะขึ้นไปเลยครับลงเนี่ยครับเสื้อผ้าก็ใส่ต่างชาตินะครับไม่ได้ใส่คนไทยนะฮะวันโฟร์เซลร้อยห้าสิบไฟท์เขาดูกางเกงครับไฟท์ต่างชาติตัวล้วนเลยเสียงนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะดังสั่นสะเทือนเรื่องลั่นทั้งหมดนะครับเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากนะครับภาพที่ควรังควงสาวไตนี่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันนะครับเราเดินดูบรรยากาศของหัวหินยามครบกั้มอยู่เรื่อยๆครับพ่อค้าครับก็พยายามขายสัญลักษณ์ที่มันเป็นเบนจิเวลครับผมนี่คือมันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของหัวหินยามพบค่ำครับร้านอาหารเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็เกิน 90% นะครับจะเป็นชาวต่างชาตินะครับนี่เป็นโรงแรมหรูระดับโลกนะครับกินตั้นหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเหมาะสำหรับลูกค้ากระเป๋าหนักนะครับอ
ดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับมีแต่ภาษาฝรั่งนะครับผมแก้บ้านนี่ยึดของตัวเองเลยโอ้โหอ๋อมีป้ายอยู่แล้วครับว่าห้ามตรงไปเสียงเพลงว่าดังมาจากไรนะฮะไม่แน่ใจว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับผมก็ฟังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวลองเดินไปดูในซอยนี้นะครับผมซอยนี้ก็ซอยฝรั่งบางซอยเช่นกันบรรยากาศสุดยอดมากครับบรรยากาศสุดยอดนี่บรรยากาศมันต่างชาติจัดๆนะครับเหมือนไม่ได้อยู่ในหัวหินนะครับลองดูครับแน่นมากมากครับนี่สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะครับผมนี่ครับหัวหินซอยบินทบาทนะครับผมสาวบริการเพียบนะจะเลือกแบบไหนครับไม่ได้บริการอย่างว่านะครับและนี่คือเมืองท่องเที่ยวสำคัญชื่อดังของไทยหัวหินครับ